ากกรุงเทพไปสี่ร้อยโลไปกินแตงโมไปน้ำอายบอกอายสิพาไปกินต้มปลาคองอายสิพาไปกินต้มปลาคองที่โน่นน้องบ่ออำเภอบ่อระเบือไปเที่ยวสารคามมันแก้วหัวงามน้องเคยกินบ่อไปสอดหัวแมงระงับกับตำตัวไปกินน้องหัวมันนัวอีหลีไปกราบพระธาตุนาดูนแวะไปทำบุญไปน้ำอายมองอายสิพาไปไหว้อีพองอายสิพาไปไหว้อีพองที่นอนน้องบ่ออำเภอบ่อระเบือไปกราบเจ้าปู่จูงคำไปฟังหมอลำที่เมืองมหาสารคามเมืองตะกัศิลาสารคามเมืองตะกัศิลาพิลำพิลำใจเย็นควงมายามังเขาเป็นเล่าว่าพ่อเจ้าตระย่ำพระได้ขึ้นขี้สร้างกลางห่มเป็นพญายาสลึงประชาชนผู้ขี่ควายค้อนกาข้าได้เป็นพญาแล้วอย่าลืมคุณปวกไข่พี่น้องแง่แล้วอย่าลืมยืนรองผู้สอยคุณข้าได้กินข้าวปุ้นรอดซองสาคู่ยาลืมสลึงสังขยาผู้รอควายอยู่ในตู้เจ้าได้เป็นจานคู่แล้วอย่าลืมเลี้ยงอุปถากถ้าได้กินบักพร้าวอย่าลืมปัวบักเล็บแมวได้กินน้ำสางแก้วอย่าลืมบวกกระนอน คิดถึงตอนหาเสียงในเรื่องนักการเมืองเอ่ยนะครับผมจาพงศ์สารคามจาเถาะเมืองอุดรและจาชาติเมืองขอนแก่นนะครับสามอ้ายน้องมาพ่อพี่พ่อน้องในรายการเสียงชนบทไทยพ่อกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์10โมงเช้านะครับฮอด11โมงครับจาเถาะครับครับผมรายการนี้สามารถเบิ่งได้ทุกเวททุกไวเสือแดงควรได้รับการแนะนำครับสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยอ้ายสุขูสุคนครับเวลาหน่อยซะเหลือเกินมื้อนี้เอาพักเบรกจะเข้าไวเอาติว่าท่านพักเบรกนะครับก่อนสิไปพักเบรกครับนิยามเข้ามาเพื่อนให้พี่น้องเฮาฟังในจักหน่อยครับกับเพื่อนทั่วไปเหมือนกางเกงในเพื่อนทั่วไปเหมือนทั่วไปเหมือนกางเกงในถูกต้องครับเพื่อนดีเหมือนถุงยางอนามัยเพื่อนดีเหมือนถุงยางอนามัยครับคอยคุ้มครองความปลอดภัยให้กับเฮาแม่นเพื่อนสนิทเหมือนไว้อากาศเพื่อนสนิทมันไว้อากาศพอว่าซอยโยกเล่าให้ขึ้นมาเมื่อเราตกต่ำแม่นครับเพื่อนดีเพื่อนดีเพื่อนดีนี่เป็นสิ่งที่น่าจะรักษาไว้เพื่อนกินหาง่ายแต่เพื่อนออกกำลังกายเนี่ยหายากก็ได้เพื่อนตายเพื่อนตายบ่เพื่อนตายหามไปวัดกำลังเพื่อนตายหามไปวัดเอาไปยังไงจุ่มเห็ดไปเลยเห็ดกินเอาไปเผามันไม่เห็ดลาบเห็ดก้อยกินได้นี่ว่าเป็นอันเป็นยังก่อนเพื่อนดีหาง่ายเพื่อนออกกำลังกายนั้นหายากมิตรผู้ล่องพุ่งพี่น้องที่รักและเคารพครับนี่แหละครับสิ่งใดที่พวกเขานำเสนอของพ่อแม่พี่น้องมาเนี่ยถ้าหากว่าพิษตกบกพร่องไปพี่น้องซอยร่วมจัดรายการไปกับพวกเขาและการฝนฟ้าอากาศเข้ามาได้นะครับจ่าจ่าจ่าถอครับ4642123ครับผม4642123มื้อนี้ทะลุเป้าครับสัก500 SMS นะครับพี่น้องครับแสดงความคิดเห็นอยากเว้าหยังเว้ามาติยดาผู้อื่นอย่าเว้าคำหยาบคาย SMS มาโหลดครับให้กำลังใจก็ได้ด่าแน่ก็ดีครับที่ได้กระตุ้นความรู้สึกครับผมครับนะครับมื้อนี้ก็ต้องขอนะครับทักทายพี่น้องด้วยกับขอกราบนมัสการพระอาจารย์สุดใจมื้อนี้เพิ่นซื้อโทรทัศน์ใหม่ในจังหวัดเบิ่งรายการ3จ่าเป็นมื้อแรกติดจานดาวเทียมนะครับบ้านนอกบ่นอกพี่น้องก็เบิ่งเอารถครับบ่มีจานดาวเทียมมื้อนี้เพิ่นติดเป็นมื้อแรกนะครับนั่นก็คือวัดสุวรรณคีรีบ้านวินัยตำบลปากชมอำเภอปากชมจังหวัดเลยหลวงปู่ใจสันตะมโนย้อนเฮาไปกราบมื้อนั้นก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้หลวงปู่ซื้อโทรทัศน์ใหม่แล้วก็ซื้อจานดาวเทียมเบิ่งบูสกายเป็นมือแรกครับครับผมค่าน้ำค่าไฟกับลูกหลาน2จ่าครับจ่าพุ่มกับจ่าพอเป็นผู้รับผิดชอบครับผมพ่อเป็นพระที่ของเฮาเป็นลูกครับผูกเป็นลูกบุญธรรมเพิ่นครับผมอยู่อำเภอปากชมร้อยเอ็ดโอ้ยบ่แม่นร้อยเอ็ดเมืองเลยครับแล้วก็หลวงพ่อประกอบครับลูกหลานก็ยังสิส่งค่าฟื้นค่าไฟให้ครับทุกเดือนครับรับปากครับผมเดือนที่แล้วสิส่งไปให้500แล้วบ่เอาครับแล้วทั่วมาบอกก็บอกบอกท้อแน่ว่าซั่นว่าให้มันเก็บเอาไว้ใส่ซะบ่ต้องส่งมาให้พ่อดอกว่าซั่นนะแล้วก็อาจารย์วิบูลนะครับอาจารย์วิบูลใช่อยู่โคราชครับนะครับเพิ่นก็แล้วข่อยก็ยังเฮ็ดอยู่วัดบ้านข่อยข่อยก็ส่งไปประจําเด้ครับผมครับข่อยให้เมียข่อยเสียหายอยู่ทั้งพุ่นเก็บบินไว้ครับผมบ่ได้บ่ได้เว้าเล่นครับครับผมแล้วก็พระครูวิบูลใช่โคราชนะครับเดี๋ยวนี้กำลังนั่งอยู่หน้าจอนะครับพี่น้องโคราชก็ขอทักทายครูบาอาจารย์นะครับถ้าบ่มีครูบาอาจารย์พวกผมก็อ่านหนังสือบ่ออกเขียนบ่ได้ถึงแม้ว่าสามจาพวกผมจะต่อยต่ำบ่มีความรู้บ่มีการศึกษาปึกแต่พวกผมกับพยายามที่จะรังสรรค์ผลงานนะครับบ่มีพรสวรรค์แต่ว่าพวกผมกับมีพรแสวงนะครับเด็กน้อยจบม.6แล้วก็มาเป็นตำรวจแล้วก็มาเรียนปริญญาตรี3ปีครึ่ง
นะครับถือเด้งหนีก่อนนะครับแต่ว่าความรู้กับบ่ได้แพ้ปริญญาตรีปริญญาโทบางคนในบางเรื่องนะครับเอาเจ้าฮู้ว่าสวกคำป้อมอยู่หม่องไหนเหรอดร.ฮู้คือข่อยบ่ครับผมสวกบังทิ้งดร.ฮู้คือข่อยบ่ครับผมนะครับพี่น้องที่รักและเคารพครับนะครับอายครูบ่รู้วิชาอายภรรยาบ่มีบุตรครับครูบาอาจารย์เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่2ของลูกครับสถาบันของลูกสถาบันครอบครัวเนี่ยก็คือพ่อแม่เป็นคู่คนแรกคู่คนที่2ก็คือครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นทั้งพ่อทั้งแม่นะครับขอบคุณครับเพื่อนบอกว่าเป็นอาจารย์แดงกลับใจมานั่งเบิ่งอยู่โคราชนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอีหลีครับครับที่ช่องบูสกายนะครับได้นำรังสรรค์มาเว้าความจริงให้พี่ให้น้องได้รับรู้รับทราบครูโคราชครูพี่บุญชัยครับผมแล้วก็ครูอยู่กลุ่มพะว่าครับพร้อมรวมตัวกันในอุดรธานีทุกเขตครับทุกโรงเรียนครับพร้อมที่สิซอยประชาธิปัตย์เพราะว่าเบื่อสสพักเพื่อไทยซะเหลือเกินและก็ร้านข้าวแกงทั้งร้านครับเพิ่นสร้างข้าวสังยกนะครับสร้างข้าวสังยกมา1ถุงยศยศข้าวสังยกครับออกจากนี้เจ้าต้องเอาเข้าไปให้เพิ่นถุงนึงนะครับแล้วกับบัดนี้สร้างซีดี3จ้าอีก1ท่านครับนะครับร้านทั้งร้านอย่าลืมเด้อแล้วก็ขอบคุณครับยายสำเนียงจากร้อยเอ็ดโทรมาจองเทียบกับจ่าพงหาแผ่นนะครับผมก็เล่นแนะนำบูสกายไดเรกต์023080555ให้คุณป้าไปแล้วนะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์อีกครับมาความจริงในวันที่8มิถุนายนครับอยู่ไสครับอยู่ล้านสวนไผ่ลิ่มแม่น้ำกวงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนมื้อวันที่8นะครับอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์มาอีกทีนึงครับชาติครับครับไปข้าวเลยบ่บ่ครับบ่ทันเริ่มครับเอาเอากะทีตาคายพี่น้องไปซะแล้วเพราะมันเปลี่ยนรูปแบบเอาครับพี่น้องครับคันสิเดินไปหน้าให้เหลียวหลังเบิ่งก่อนซะแล้วคันเป็นมลือถือเฒ่าเซ้าถอนอย่าไปแม่นไปเหยียบน้ําก็อย่าซะไปว่ามีแตนอยู่นั่นน่ะมีแตนอยู่ข้างหน้าก็อย่าไปมีรังผึ่งอยู่ก็อย่าซะไปคนก็บอกแต่ผู้อื่นนี่คือยังหลวงพ่อน่ะบอกให้หน่อยอย่ากินข้าวแลงซะหน่อยซะมันบาปมันปากทิ่มกระดูกใกล้ๆพุ่นน่ะหลวงพ่อน่ะหลวงพ่อน่ะนะครับบอกผู้อื่นบอกได้ครับแต่ว่าบอกเจ้าของน่ะสิ่งใดก็ตามนะครับผมก็เคยคุยกันบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาก็ตามนะครับหนึ่งการเป็นทีมการมีอีหยังกับสามมันต้องไปเป็นทีมเยอะจะไปเอาดีใส่ตัวเยอะจะไปเอาชัวร์ใส่ผู้อื่นการเฮ็ดอีหยังกันแล้วแต่ความลับไม่มีในโลกนะครับในโลกนี้มีแต่ความจริงถ้าจ้าพงไปเฮ็ดซัวนะครับแม่นสิไปเว้าดีปานใดอีก10มื้อ5มื้อมันก็สอดเพราะว่าโอ้ยจ้าพงไปข่มขืนเขาจ้าชาติไปข่มขืนเขาจ้าเถาะไปข่มขืนเขาเรื่องเล่าคืออุดรมันเกิดขึ้นมาแล้วพี่น้องที่รักและเคารพครับมื้อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมานายไพโรจน์วายุภาพประธานศาลฎีกาเนี่ยเพิ่นกลับไปเป็นประธานเปิดไสครับเปิดห้องประชุมเนติศรสั้น10อาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้โดยมีนายประภาสอนามันนะครับเป็นอธิบดีศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้จัดสัมมนาเรื่องโครงการรถคันแรกกับการผิดสัญญาเช่าซื้อและก็มีนักกฎหมายบ่ว่าจะเป็นนักธุรกิจรถยนต์และก็มีพี่น้องประชาชนผู้สนใจร่วมเข้าฟังกว่า300คนครับมื้อนั้นบ่ว่าจะเป็นคุณอนุชาติดีประเสริฐประธานสมาคมธุรกิจสาวสื่อไทยเพิ่นเว้าว่าจังไหนครับพี่น้องเพิ่นเว้าว่ามาตรการลดขั้นแรกเนี่ยซอยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ก็จริงบ่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยนะครับด้วยแต่ว่าการเฮ็ดให้รถติดในเมื่อซื้อมาหลายๆมันก็สามารถเฮ็ดให้รถติดได้นะครับแล้วกับบัดนี้มันมีปัญหาจังซี่ครับยอดผู้สั่งซื้อมีอยู่ประมาณ 1,250,000 คัน4เดือนแรกมีการจำหน่ายรถไปประมาณ 500,000 คันแล้วก็กำลังจะส่งรถใหญ่ในปี57อีกแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นอีกคือผู้ซื้อเริ่มบ่ไปรับรถเพราะหยังเพิ่นว่าโอ้ยบ่มีแห้งส่งว่าซั่นว่าก็คือจังข้าราชการครับยกตัวอย่างข้าราชการสมมุติว่าจ้าพงเป็นตำรวจน้อยยศนายดาบเป็นแม่หีบ4ปีเงินเดือน 23,000 เฮ็ดจังไหนรถมันจังสิส่งหวดพอนะครับบัดนี้แต่ว่าอยากได้เด้เพราะว่าหน้าใหญ่เด้ครับเป็นตำรวจถ้าบ่มีรถขี่มันบ่ได้อวดสาวก็เลยไปดาวรถนะครับได้ไปดาวรถเรียบร้อยแล้วเงินเดือนมันทรงบ่พอเศรษฐกิจมันก็ค่าไฟค่าน้ำค่าไข่ไก่มันก็ขึ้นในที่สุดจ่าพงก็เลยต้องไปกู้เงินนอกระบบนี่เขาเอิ้นว่าเงินฮ้อนดอกเบี้ยมันแล่นตามหลังมาตลอดนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาเอาไปเอามาผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับเอาไปเอามาเนี่ยปี55นะครับฟ้องกันแล้ว32คดีเพราะหยังเพราะว่าศาลเพิ่นก็ต้องดูแลเพิ่นสิบ่เข้าข้างนั่นบ่เข้าข้างนี้เพราะฉะนั้นรัฐบาลสิเฮ็ดอีหยังก็ต้องพินิจพิจารณาให้ดีครับจ้าทอครับครับผมครับขอบคุณคุณครูลีลาครับผมครูเพียรพิศนุโลกครับครูบำนาญอุดรครับที่พี่แววสุรินทร์คือกันครับผมโรงพยาบาลสุรินทร์เปิดเบิ่ง3จาอยู่กับมือนี่ ครับขอฝากความคิดฮอดคิดถึงไปหาป้าแหม่มน้ําบ่ได้เห็นกันโดนแล้วครับผมมาเบิ่งอันนี้เนี่ยจะเข้าเนาะพ่อใหญ่เนาะครับผมครับนปช.ถ้าหน้ากากขาวเปิดหน้าไล่รัฐบาลลดว่าซั่นเพิ่นว่าครับครับมาเบิ่งทางด้านนายแพทย์เฉิดชัยบ่แม่นเฉิดชัยวิเชียรวันดินี่
เฉิดเฉิดไชตันติสิรินุ่นครับครับสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือพวกนปช.และเอื้อนเจ้าของครับผู้ลงคนเป็นเอื้อนวันนี้เราคุณประเทศชาติครับกล่าวว่ากรณีที่กลุ่มนากาขาวนี่เคลื่อนไหวโดยหยิบยกประเด็นต่างๆขึ้นมาเพื่อวางล่มร่างรัฐบาลนั่นครับคงบ่สามารถล่มรัฐบาลได้ที่มาของกลุ่มนี้ก็คือพวกที่จะนำระเบิดไปว่างให้รัฐสภาว่าสันวิทยว่าวางรอบวงพระชนพระเจ้าเจมส์ที่หนึ่งซึ่งถือเป็นการนำเอานากาขาวมาใส่ผิดประเภทว่าสันว่าได้พอใจพุ่งครับใส่ในทางว่าถือทางครับครับทั้งได้ด้านนายแพทย์เฉิดไชเพิ่งกล่าวว่าหากจะแสดงออกเพื่อไล่รัฐบาลควรเปิดหน้าเลยบ่เห็นสิเป็นอีหยังว่าสันบ่ต้องมาปิดบังจะมาปิดใบหน้าเฮ็ดอีหยังว่าสันจะมาปิดใบหน้าทำไมนั่นละครับบอกภาษาไทยจะวิจารณ์รัฐบาลควรเปิดหน้าว่าสันพูดว่ารัฐบาลถ้าบ่มีความผิดจังได้จังได้ก็อยู่ครบ4ปีคือเก่าสาธุข่อยอยู่ครบ4ปีแน่แม่ให้ประเทศไทยบ่ลิให้เพิ่นบริหารไปรวดครับ4ปีนี่ราคายางสิบ่เหลืออยู่40บาทได้บ่ก็ถามเนี่ยข่อยก็ย่านอยู่แล้วว่าสันแล้วที่ทําอย่างนี้ครับถ้าเสียงส่วนใหญ่เขาออกมาเขาบ่พอใจเราใส่หน้ากากแดงมากระทืบพวกเจ้าบ้างมันสิเป็นจังได๋ว่าซั่นนี่ก็บ่เป็นหยังครับบ่เป็นหยังครับก็ลองเบิ่งครับลองเบิ่งรถหมอคน15ล้านกับคน60ล้านคนน่ะมึงมาใส่กูรถกูบ่ได้ย่านดอกท่ากันเลยวะสองคนก็พอใหญ่พุ่งอยู่สิไปโทรทัศน์เพิ่นบ่ว่าให้ว่ากูว่ามึงติให้ว่าตาสูแต่กลุ่มหน้ากากแดงว่าซั่นว่าแสดงออกเป็นคนเสื้อแดงพวกเฮาเปิดหน้าเรียนอยู่แล้วว่าซั่นว่าจะใส่เสื้อแดงบ้างบางครั้งจะใส่หน้ากากแดงบ้างมันไม่เห็นมีปัญหาอะไรบ้าบ่ไปจะตีปากดีแท้หมอผู้นี้แม่ครับครับนายแพทย์เฉิดไชก็ยังกล่าวอีกว่ากรณีที่หมอดูประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือตำรวจเหลิมเนี่ยเป็นหมอดูนี่พี่บ่ครับเปลี่ยนอาชีพใหม่แล้วรู้บัดเพิ่นนี่รู้คนหำหมดว่าอยู่หม่องใดวะครับโอ้ยหมอนี่รองนายกรัฐมนตรีนี่แหละออกมาเพิ่นก็บอกว่ามี3กลุ่มใหญ่ๆว่าซั่นลงขันสิล่มรัฐบาลว่าซั่นบ่หาแต่3กลุ่ม4กลุ่มดอกพี่กลุ่มเดียวเนี่ยกลุ่มประชาชนน่ะสิยอมพวกสูอยู่เดียวนี่อีหลีแล้วสิไปบังคับให้เขาเปิดหน้าหรือปิดหน้าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทุกเสียงมันมีคุณค่ามีความหมายถึงแม้ว่า15ล้านเสียงเขาเลือกคุณมากับว่าแม่นว่าให้เลือกมาแล้วให้มาโกงชาติบ้านเมืองเลือกเขามาให้เฮ็ดคุณงามความดีนะครับบ่แม่นพามาแล้วให้ไปเฮ็ดซัวนะครับพามาเฮ็ดดีแล้วก็ต้องการเฮ็ดดีต่อไปนะครับคือแม่นสิเฮ็ดซัวไปตั้งแต่กันนําแม่นสิมาว่าดีความซัวมันก็พุดคือเก่าครับประชาชนครับนั่นแหละเพิ่นบอกว่าจ้าพุ่งเอ้ยเฮ็ดดีแล้วไผสิตีก็ตามสร้างเฮ็ดซัวแล้วไผสิย่องก็สร้างตามเพิ่นว่าเนาะบอกเรื่องความซัวแต่ว่าเรื่องของหน้ากากขาวหน้ากากแดงก็สิออกมาบอกว่าหน้ากากแดงพวกแดงสิจัดหน้ากากแดงออกมากระทืบหน้ากากขาวโดยเฉพาะวันที่เก่าที่หน้าเส้นทันเวิร์นเพิ่นนัดร่วมพ่นกันแล้วส่วนนพดลก็กล่าวคือว่ากลุ่มมอบคือกลุ่มเดิมที่จ้องล่มรัฐบาลก็รู้ๆจักอยู่ไทยสปริงมีผู้ใดมีนายแก้วสันอธิโพนะครับส่วนอักษรสอที่บอกว่าอักษรสอนั่นล่ะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อที่จะร่วมกันอักษรสอนสอเป็นไผระบาดนี่ครับสอเพิ่นบอกว่านายบุญชัยเพิ่นก็ว่าคือตัวเพิ่นนั่นล่ะครับแต่ว่าเคยร่วมกิจกรรมกับเฉลิมส่วนสนธิย่านชื่นหรือไทยในถ้ำหรือว่าเจ้าของที่นิ้วเพิ่นเนี่ยอันนี้ก็โดนผาดพิงคือกันแต่เพิ่นก็ปฏิเสธแล้วว่าบ่ได้เว้ากับคุณเฉลิมมา5ปีแล้วว่าซั่นว่านี่คือเหตุการณ์การเมืองล่าสุดครับคุณสุเทพเมื่อวานนี่ครับเดินทางไปเบิกความในฐานะพยานคดี6ศพวัดปทุมมนารามครับที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ครับศาลได้นัดไต่สวนคำร้องสันนิษฐานการเสียชีวิตคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้4ยื่นคำร้องขอให้ไต่สวนสันนิษฐานการเสียชีวิตของนายสุวรรณศรีรักษาครับอายุ30ปีเกษตรกรผู้เสียชีวิต1ที่1ครับนายอัจฉัยสุ่มจันทร์อายุ28ปีบัณฑิตคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้เสียชีวิตที่2นายมงคลเข็มทองอายุ36ปีเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิปอติ๊กตึงผู้เสียชีวิตคนที่3นายลบสุขสถิตอายุ66ปีพนักงานขับรถรับจ้างในสนามบินผู้เสียชีวิตที่4และกับนางสาวกมลเกตอักหาดอายุ25ปีพยาบาลอาสาผู้เสียชีวิตที่5และคนสุดท้ายครับนายอัครเดชขันแก้วอาชีพรับจ้างผู้เสียชีวิตที่6ซึ่งถูกยิงเสียชีวิตภายในวัดปทุมมนารามใกล้แยกราชประสงค์เมื่อวันที่19มือกระชับพื้นที่ครับช่วงสลายการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยหรือนปช.ระหว่างที่นายอภิสิทธิ์เวชชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีและก็มีนายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นผอ.ช.อ.ช.นะครับสอ.ช.สอ.ช.ช.สอ.ช.สอ.ช.ขึ้นเบิกความเป็นพยานต่อศาล
หลังว่าใส่เวลาเบิกความน้ำ2ชั่วโมงจึงเสร็จสิ้นนะครับโดยศาลนัดให้มีการซักค้านพยานปากนายสุเทพอีกครั้งเมื่อวันที่13มิถุนายนที่จะถึงเนี่ยครับเวลา9นาฬิกา30นาทีครับครับผมอันนั้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับคดงคดีไปบัดนี้เฮามาเบิ่งอีกจักหน่อยจังค่อยพักเบรกครับบ่ว่าจะเป็นแพทย์ชนบทเพิ่นคู่บอกว่าให้รอถกกันซะก่อน P4P นี่กอมอบขังบ้านนายกมันเป็นจังได๋ครับบัดนี้มื้อเช้านี่ผมก็ได้เบิ่งข่าวคร่าวนะครับบ่ว่าจะเป็นนายแพทย์สมชัยโชติปิวัดเวลานะครับแล้วบัดนี้เลขาธิการชมรมแพทย์ชนบทเพิ่นเปิดเผยว่าการเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพิ่นบอกว่าพอใจในระดับหนึ่งโดยระยะเวลาจากนี้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนครับจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันขึ้นมาเพราะว่าจะในการศึกษาความพร้อมของโรงพยาบาลต่างๆนะครับในการใส่นโยบาย P4P นะครับที่เหมาะสม P4P นี่แปลภาษาลาวคือมันพี่นี่แปลว่าอ้วนนี่พี่เออพี่แปลว่าอ้วนพี่แปลว่าอ้วนครับฟู่แปลว่าซี่บ่ครับอ่านเป็นภาษาลาวดูอ้วนซี่อ้วนมันบ่แม่นจังซั่น P4P ก็คือการประเมินผลการเฮ็ดงานสมมุติว่าจะเถาะเฮ็ดงานเกี่ยวกับแผนกผ่าตัดเพิ่นจะมีข้อจำกัดกำหนดว่าถ้าผ่าตัดปีนี้มีเงินจะได้เงินเท่านั้นเท่านี้เพิ่นกำหนดไว้เด้อถ้าสมมุติว่าอยู่ในด้านบริการอยู่แผนกบริการหรืออยู่ห้องยาห้องเพิ่นเรียกว่าห้องยังกับ OPD card บ่นะครับห้องทะเบียนประวัติซุ้มเฮ็ดงานบริการซุ้มผ่าตัดซุ้มท้องที่สิได้บ่ทอกันครับนี่ก็เลยเฮ็ดให้หมอเพิ่นบ่พอใจมีการเดินขบวนแต่ว่าก็มีคนนะครับตำหนิหัวหน้าหมอผู้ที่ชุมนุมอยู่เด้อนะครับบอกว่าตั้งแต่กี้ว่าสิพดรัฐมนตรีว่าสิพดในแพทย์นี่แหละรัฐมนตรีนี่ออกแต่พ่อเขาให้เงินเยียวยามาเงียบกิบประทันบาทแต่ว่า1คนสิมองว่าโอ้แสดงว่าซุมมูนี่หวังเงินบ่หวังแก้ผลประโยชน์บ่พ่อเขาเอาเงินอัดปากมิดจัดบ่แต่อันนี้ผมก็บ่รู้หรอกครับอันนี้คือเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสภากาแฟเขาเว้ามาแต่ถ้าหากว่านะครับยังมีเกียรติหน้าล้มเดิมยังไงก็ต้องเอาออกนะครับรัฐมนตรีผู้ดีใส่บ่ได้ตั้งซั่นจังซี่แต่ว่าบ่แม่นว่าเขาเอาเงินมาอัดปากเงียบกิบสมัยน่ะบ่มีผู้ใดอย่างน้ำกลนเด้อครับจ้าถอครับครับผมครับอำนาจยิ่งใส่ก็ยิ่งเบิดครับผมถ้าใส่อำนาจครับควบคู่กับคุณธรรมครับทุกคนอยู่ในประเทศนี้ครับก็สิทัดเท่าเทียมกันแม่นถ้าใส่อำนาจบ่เป็นครับมันก็เบิดไวๆครับครับมันต้องสร้างบุญบารมีเนาะพระเดชมันต้องคู่กับพระคุณครับพลังคุณก็ใส่ตั้งแต่พระเดชครับนะครับแต่ว่าบ่มีพระคุณแต่ว่าบางครั้งใส่แต่พระคุณหลายบ่เคยมีพระเดชมันก็บ่ฮู้จักคําว่าพระเดชนะครับบางครั้งมันก็ต้องใส่พระเดชให้รู้บ้างนะครับก็ใส่แต่พระคุณพักเบรกสักครู่ครับเจครับผมมากลับมาก็สิเว้าเรียนผ่านผู้ฟัง